สวัสดีครับพี่น้องมาดูการจัดงานร่วมส่งดวงวิญญาณให้กับนักรบผู้กล้าที่เสียสละเพื่อจะปกป้องประเทศชาติเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่13กันยายนคือวันที่พลาดและเสียชีวิตส่วนวันที่12ธันวาคมเป็นงานจัดงานส่งดวงวิญญาณให้กับผู้ที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อประเทศชาติที่จังหวัดละวิวจังหวัดละวิวอยู่ห่างจากเขียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณสัก500กิโลเมตรติดประเทศโปแลนด์นะพี่น้องประชาชนแม้ว่าอากาศจะหนาวเนี่ยเพียงใดแต่หัวใจที่จะมาส่งเพื่อนมีมากยิ่งกว่าคำว่าเกตหิมะหนาวเพียงใดก็ไม่ทำให้จิตใจที่จะมาร่วมส่งดวงวิญญาณให้กับเพื่อนที่อุทิศตนเพื่อจะปกป้องประเทศชาติพี่น้องประชาชนมาเยอะพี่น้องแม้นว่าประเทศจะมีสงครามรบทุกวันปะทะทุกวันแต่ทหารก็ยังสามารถจัดงานชาปนกิจให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีแม้มีสงครามนะพี่น้องในภาวะที่มีสงครามประชาชนก็มาร่วมงานอย่างคับคั่งทหารก็มาร่วมส่งดวงวิญญาณอย่างคับคั่งถือเป็นเกียรติประวัติให้กับผู้ที่เสียสละอุทิศตนเพื่อประเทศชาติคนที่เสียสละอุทิศตนเพื่อประเทศชาติมันหายากพี่น้องมันไม่ได้หาง่ายๆมันหายากนี่คือขบวนของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณดูเหมือนว่าที่อยู่เขียนจะนับถือคริสตจักรนะพี่น้องอธิบายเรื่องศาสนาไม่ได้ต้องขออภัยนะแต่ดูรูปลักษณะน่าจะเป็นศาสนาคิดไม่ว่าศาสนาใดนะพี่น้องสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดไม่มีศาสนาใดที่สอนให้คนเป็นคนชั่วทุกศาสนาทั่วโลกสอนให้ทุกคนเป็นคนดีแต่คนที่ไม่มีศาสนานั้นชอบไปลุกลานคนอื่นนี่คือจังหวัดละวิวนะพี่น้องเป็นการจัดงานอย่างสมเกียรติหัวใจเด็ดเดี่ยวแน่หัวใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่คนที่อุทิศตนเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะพี่น้องจิตใจต้องแข็งแกร่งนะสู้เสียสละสู้เสียสละก้าวเข้าไปสนามรบนี่มันสู้เสียสละไปครึ่งหนึ่งแล้วนะพี่น้องอยู่ในสนามรบเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะอยู่ที่ความสามารถของเราอ่ะจะลบลูกกระสุนทันไหมลบลูกกระสุนทันก็ดีไปนี่ก็เป็นการจัดงานแบบพิธีแบบเรียบง่ายพี่น้องแม้ว่าประเทศชาติจะมีสงครามใช่ไหมอากาศจะหนาวเนี่ยสุดขั้วเลยนะพี่น้องถือว่าเป็นปัญหาไม่ใช่น้อยๆนะพี่น้องแต่ว่าก็ใจที่จะมาร่วมงานมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าหิมะมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าสงครามใจที่จะมาร่วมงานคนที่อุทิศตนเนี่ยมันหายากพี่น้องไม่ใช่ได้หาไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆต้องบุคคลนั้นต้องเป็นจิตใจต้องมีจิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ตั้งอกตั้งใจอุทิศตนละพี่น้องชีวิตทั้งชีวิตจะปกป้องบ้านเมืองประเทศชาติทั่วโลกพี่น้องถ้าไม่มีนักรบผู้กล้าเนี่ยมันก็ก่อตั้งเป็นประเทศชาติไม่ได้ต้องมีนักรบผู้กล้าผู้เสียสละที่จะปกป้องประเทศชาติถึงจะก่อตั้งเป็นประเทศชาติได้ถ้าหากไม่มีนักรบตั้งไม่ได้นะพี่น้องนักรบรุ่นบุกเบิกรุ่นบรรพบุรุษที่ก่อตั้งเป็นประเทศชาติน่าเคารพสรรเสริญพี่น้องอย่างนักรบของยูเครนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นบุกเบิกจะได้เป็นรุ่นที่อนุชนรุ่นหลังกล่าวถึงว่านี่คือบรรพบุรุษของเราที่ต่อสู้ปกป้องเพื่อประเทศชาติ
เพราะว่าตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตสื่อสารโซเชียลทั่วโลกเนี่ยสงครามที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยก็นี่แหละพี่น้องที่ยูเครนหนักที่สุดแล้วก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้เยอะที่สุดเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันสื่อสารขยายไปทั่วโลกทุกคนทุกมุมโลกเห็นหมดนะพี่น้องว่าสงครามเกิดจากที่รัสเซียลุกลามอันธพาลก่อสงครามปฏิบัติการพิเศษประดิษฐ์ประดอยไปอย่างนั้นนะพี่น้องจริงๆก็เป็นลุกลามเขานั่นแหละขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ล่วงลับมาณโอกาสนี้ก็สงสารนะพี่น้องที่ต้องมาจากไปอย่างไม่มีวันกลับก็พี่น้องประชาชนคนยูเครนเขาก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะพี่น้องอากาศก็หนาวเนี่ยติดลบไม่ต่ำกว่า26นะพี่น้องเนี่ยหนาวขนาดเนี้ยอยากรู้ว่า26มันหนาวขนาดไหนดูตู้เย็นที่บ้านเราอ่ะช่องฟิตช่องที่มันเป็นน้ำแข็งลบ18นั่นแหละลบ18หนาวขนาดนั้นแหละส่วนตัวนี้มันลบ26ต้องบวกไปอีกเท่าไหร่บวกไปอีก8ช่องฟิตตู้เย็นเราลบ18ที่นี่ลบ26ก็หนาวสุดขั้วเหมือนกันนะพี่น้องไม่ใช่ว่าหนาวเล่นๆนะหนาวแบบเข้ากระดูกเลยนะจะหนาวเพียงใดพี่น้องประชาชนเขาก็มาร่วมงานนะพี่น้องทหารก็มาร่วมงานทั้งหนาวทั้งสงครามเขาก็ยังสามารถจัดงานให้กับผู้ที่เสียสละอุทิศตนเพื่อปกป้องประเทศชาติได้อย่างสมเกียรติไม่ได้น้อยหน้าพี่น้องทั้งหมดตามที่เขาเขียนมาประมาณทัก3นายนะพี่น้องเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่13กันยายนเป็นการต่อสู้กับพวกที่มาลุกลานแต่ว่าประชาชนพลเมืองยูเครนจังหวัดเลวิวมาจัดงานให้วันที่12ธันวาคมปีนี้แหละพี่น้องกับผมสารคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับขอส่งดวงวิญญาณให้กับผู้ที่อุทิศตนไปสู่สุคติภพคลิปนี้สวัสดีครับ
Thank you.